สบายดีนักเรียนสั่งมอเจ็ดมสุขสุคนเนาะเอาวันนี้มาผมกับอาจารย์เจตนุพรจันทราคือเก่าเนาะวันนี้อาจารย์จะได้มาสอนตาภูมิศาสตร์เนาะอาเสียงไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วนี้แม่นเอาเฮียนพอดกดเอ็ดเนาะกระไดหมดลงแล้วเรามาเนาะเอาวันนี้เนาะอาจารย์จะมาต่อบทที่12แปลว่าเนาะก่อนจะไปเข้าบทที่12นั้นเนาะอาจารย์จะพาผ่านมาทวนคืนเนาะในบทที่11นี้แม่นเว้าถึงการพัฒนาเนาะยุทธศาสตร์เนาะการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนาะแต่ปี2000หาปี2020เนาะเอานี้นี้เนาะสปปลาวเฮานี้เราตั้งอยู่ใจกลางของอนุภาคเนาะอนุภาคพื้นของอาซีออกเฉียงใต้เนาะพอเสียบเฉียงใต้แล้วกันได้เนาะเป็นใจกลางของการหัวเมืองเนาะด้านต่างๆเนาะในภาคพื้นเนาะในภาคพื้นก็ว่าได้เนาะเอานี้นี้เนาะบัดนี้เฮามาเข้าสู่บทเรียนบทที่12บทที่12นี้เนาะแม่นเราถึงการกสิกรรมเนาะการกสิกรรมนี่นี่เนาะคะแนนเนาะคะแนนกสิกรรมแม่นคะแนนหนึ่งเนาะที่เป็นพื้นฐานในแก่การพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนาะแห่งชาติเชิงเป็นคะแนนการผลิตเสบียงอาหารหรือพืชพันธุ์ธัญอาหารเนาะให้แก่สังคมเนาะกสิกรรมนี่ถือว่าเป็นคะแนนการที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติอันยาวนานทางด้านประวัติศาสตร์แต่ใดเนาะเฮามาเบิ่งในข้อที่1นี้ข้อ1เนาะบทบาทความสําคัญของคะแนนการกสิกรรมเนาะข้อ1จํา1เนาะต่อสังคมเฮามาเบิ่งเนาะคะแนนการนี่ถือว่าเป็นคะแนนผลิตเสบียงอาหารเนาะที่ตอบสนองแก่การดํารงชีวิตของชาวลาวหรือนะมวลมนุษย์เนาะทั่วโลกเนาะโดยมนุษย์เฮานี้เนาะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ยอดอาหารเนาะนอกจากนี้เนาะผลผลิตต่างๆเนาะก็ได้ถูกจําหน่ายและบริการเนาะไปทั่วสังคมเนาะโดยรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนาะเพื่อให้สังคมมีเงื่อนไขเนาะส่งสร้างผลผลิตเนาะที่แตกต่างกันและเนาะเพื่อให้ผู้บริโภคนี้คิดเลือกเนาะในสิ่งที่ตนเองต้องการเนาะเอาวันนี้เฮาเบิ่งข้อต่อไปเนาะข้อ1กับ2วันนี้เฮามาเบิ่งต่อเศรษฐกิจเนาะและนี่ผลผลิตกสิกรรมเนาะที่ว่าเป็นแห้งแห้งยู่ดั้นแห่งการใดเนาะแห้งยู่ดั้นหรือเป็นพื้นฐานวัตถุดิบให้แก่การพัฒนาเนาะอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแม่นอุตสาหกรรมปลูกแต่งอาหารอุตสาหกรรมการทำแผนและอุตสาหกรรมเป่าอื่นๆเนาะในข้อที่2เนาะเงื่อนไขเนาะที่อำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตกิจกรรมอยู่สปปลาวเนาะในข้อ2จํา1ดินเนาะครับผมดินเนาะในนี้ดินสันดอนหรือเนาะขี้ป่วงเนาะเป็นดินที่ผุพุ่ยซึมซับน้ําได้ดีเนาะเป็นดินเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชชนิดต่างๆเนาะดินสันดอนส่วนใหญ่แม่นอยู่ตามแคมขออภัยเนาะแม่นอยู่ตามแคมแม่น้ําเนาะแคมน้องเนาะคือถึงน้ําท่วมวอเนาะเป็นประจําอันจะพาให้ดินประเภทดังกล่าวเนาะอาจจะมีธาตุฝุ่นเปลี่ยนแล้วเนาะจะมีธาตุฝุ่นพัดเปลี่ยนเนาะและปุกุยเนาะปุกุยตลอดเวลาเนาะบัดนี้ดินเฟลาริตเนาะดินเฟลาริตนี้เนาะอยู่สปปลาวเนาะแม่นเนาะได้ความเอาเนื้อที่ความเป็นดินที่ถือเนาะเป็นดินที่ถือเนาะสอบเนาะและเนาะสร้างอย่างเนาะสร้างอย่างนักน่วงได้ขนาดใดเสียดสอบเนาะสร้างอย่างนักน่วงจึงเหตุให้ดินประเภทดังกล่าวถ้าฝุ่นน้อยเนาะเป็นดินที่บ่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเนาะทันอย่างอานปันใดแต่เหมาะสมสําหรับการปลูกป่าเนาะนั้นปลูกป่าเนาะชนิดต่างๆวันนี้เฮามาเบิ่งดินผู้เนาะมาเบิ่งดินผู้ดินผู้นี้เนาะเป็นดินเนาะสมเนาะจึงเป็นดินพอดีปันใดเนาะดินเนาะดินผู้ส่วนใหญ่แม่นอยู่ในเขตที่มีผู้ภูมิสันฐานและสูงเนาะส่วนหนึ่งเนาะก็มีความเหมาะสมในการปลูก
สหกรรมเนาะเป็นต้นเหมือนกาแฟเนาะต้นยางหรือต้นไม้เนาะต้นไม้ให้มากจํานวน1เนาะเอาวันนี้เฮามาเบิ่งข้อ 2.2 เนาะข้อ 2.2 นี้เนาะสปป.ลาวแม่นเขต1ของโลกได้บอกอันใดเนาะที่ยังมีปริมาณเนาะน้ําหลายปริมาตรน้ําเหล่านี้เนาะแม่นคงตัวอยู่ตามแม่น้ําลําเซเนาะน้องบึงและแหล่งน้ําใต้ดินต่างๆในนี้เนาะใส่น้ําเนาะต้นต่อแม่นเป็นที่เป็นอู่เนาะอู่เขาอู่ป่าของชาวลาวเนาะของแม่น้ําคองและอีก14สาขาของมันเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งข้อ 2.3 เนาะภูมิอากาศแม่นประเทศภูมิอากาศเนาะประเทศลาวแม่นประเทศ1เนาะที่นอนอยู่ในทวีปอาเซียนและก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ครับปริมาณแสงแดดหลายพอสมควรโดยเฉพาะเนาะขอไปเนาะโดยเฉลี่ยเนาะแล้วแม่นแบบสมองเนาะต่อวันในฤดูแรกเนาะวันนี้เข้ามาเข่าข้อที่3เนาะข้อที่3นี้ความสามารถเนาะความอาจสามารถในการแบ่งเขตเนาะในเขตกสิกรรมเนาะของสปป.ลาวเนาะสปป.ลาวแม่นเป็นประเทศที่มีภูมิสันฐานเนาะสลับซับซ้อนเนาะประมาณ4/5เนาะเสริมความเอาได้ขอไปเนาะแม่น4/5เนาะแม่น4/5ของเนื้อที่เนาะทั่วประเทศแม่นผู้และผู้เพียงเนาะเป็นประเทศที่มีชนเผ่าหลายได้เนาะ19ชนเผ่าเนาะแต่ในปัจจุบันนี้เนาะเพิ่นมีการอัปเดตแม่นมี5เผ่าเนาะนั่นจะมีชนเผ่าครูเนาะหรือเป็นชนเผ่าเราเถิดฉะนั้นเนาะว่าดำรงเนาะชีวิตของชนเผ่าจึงมีการแตกต่างเนาะในแต่ละท้องถิ่นเนาะเนาะเอาวันนี้เฮาไปเบิ่งข้อที่4เนาะข้อที่4นี้ขอจำกัดในการผลิตกิจกรรมอยู่สปป.ลาวเนาะเคียงคู่เนาะกับสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะเนาะแล้วก็ข้อจำกัดทางด้านธรรมชาติเนาะแล้วก็ข้อจำกัดทางด้านสังคมเนาะอะไรข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนาะรั่วทึนเนาะมีจำกัดการผลิตส่วนใดแมนผลิตเพื่อกลุ่มตนเองอิงใส่ธรรมชาติเป็นจุดนักเนาะตลาดห้องหับในการผลิตมีน้อยเนาะมีการแทรกแซงเนาะมีการแทรกแซงผลผลิตภายนอกเนาะเนาะเอาข้อต่อไปเนาะในนี้ข้อที่5เนาะข้อที่5นี้เนาะแมนการผลิตกสิกรรมอยู่ลาวเนาะอยู่สปป.ลาวในนี้เนาะก่อนปลดปล่อยเนาะการผลิตแผนการผลิตที่ติดพันกับธรรมชาติเนาะผลิตการผลิตแยกย้ายเฮ็ดในการผลิตในพวกกลุ่มกินเนาะยอดว่าพวกสักดีหน้าบ่เอาใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวเนาะเอาบัดนี้หลังปลดปล่อยเนาะภายหลังปลดปล่อยเนาะครับประเทศชาติเนาะภาครัฐรัฐบาลได้ให้ความเนาะสําคัญการผลิตกสิกรรมโดยถือเอาการขยายกสิกรรมเป้าหมายเป็นพื้นฐานให้แก่การขยายอุตสาหกรรมดัดเนาะสร้างเศรษฐกิจธรรมชาติเนาะขึ้นสู่การผลิตแบบสังคมเทื่อละ9มีการหันเปลี่ยนหรือว่าการหันใส่เทคโนโลยีศาสตร์ทันสมัยให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเนาะเอาวันนี้เฮามาเบิ่งเนาะตารางการผลิตกิจกรรมโซนโพลาของเฮานี้เนาะในตารางนี้เนาะบัดเรียนอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงเนาะในช่วงฤดูเนาะประเภทการผลิตนี้เนาะเดือน5เนาะมาเบิ่งการเฮ็ดไห่เนาะเดือน5 5เดือน5เดือน5เนาะเดือน5 5เดือน8นี้เนาะมีการปลูกเนาะมีการปลูกหรือการเก็บปูเนาะวันนี้เฮามาเบิ่งนาปีเนาะต้นกล้านี่เดือน6เนาะปักดําเนาะเดือน11 12นี่แม่นเก็บปูเนาะมาเบิ่งนาแซงเนาะนาแซงนี้ต้นกล้าเนาะเดือน12เนาะเก็บปูแม่นเดือน3 5เดือน4เนาะแล้วก็สวนเนาะเก็บดินนี้เดือน11เนาะแล้วเก็บกู้นี้เนาะเก็บกู้นี้เดือน3มาเดือน4เนาะเอาในคลิปหน้าตารางนี้เนาะบัดเฮียนสดอาจารย์อาจารย์ไปขึ้นยกมาเด้อเนาะเอาวันนี้เฮามาเบิ่งคําถามเนาะบทเรียนเข้ากันเพิ่นแล้วเนาะคําถามใหม่ของเราไปตอบก่อนติดต่อครั้งสุดท้ายนี้อาจารย์ขออุทัยให้พรทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงแห่งตลอดปีตลอดไปคลิปหน้าสมุงหน้าจึงมาพบกับอาจารย์เป็นอนุสรณ์คือเก่าสําหรับคลิปนี้อาจารย์ขอกล่าวคําว่าขอขอบใจ